สวัสดีครับมาพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับอย่างตอนที่แล้วผมแนะนำว่าผมจะมารีวิวเจ้าวินเทจเซตนะครับก็คือเป็นเซตจากรถเหล็กมาโจเลตนะครับในราคา550บาทนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับมาดูกันเลยทำไมถึงเรียกว่าเป็นรถวินเทจรถวินเทจก็คือรถคลาสสิกที่มีลักษณะของการผ่านเวลาก็คือความเก่านั่นเองนะครับคือการดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือแบบดูก็รู้เลยว่ามันผ่านเวลามานะครับคือทรงมันจะมีความคลาสสิกนะนี่นะครับนี่ก็เป็นรูปร่างของเจ้ารถวินเทจในเซตที่มีทั้งหมด5คันมาเรามาดูทีละคันเลยว่ามีคันอะไรบ้างเรามาดูลักษณะของกิ๊บแพ็คก่อนนะครับก็จะมาเป็นกล่องยาวนะครับลองเทียบกับมือผมดูด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกใสนะข้างในก็จะมีรายละเอียดเป็นบ้านเรือนในยุโรปทรงวินเทจหน่อยนะครับให้เข้ากับตัวรถนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังด้านหลังของแพ็คเนี่ยก็จะเป็นรูปรถทั้งหมดนะครับในกริปแพ็คนะครับก็มาพร้อมฉากหลังสวยงามแล้วก็ดีเทลในการเล่นของแต่ละคันนะครับเปิดประตูได้นะครับเปิดกระโปรงหน้าได้เปิดประตูได้นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับส่วนด้านล่างของกล่องเนี่ยก็เป็นรายละเอียดของผู้ผลิตและผู้นำเข้านะครับก็ของมาโจเลตนะครับนี่ผู้นำเข้าโดยซิมบ้าทอยนั่นเองมาเรามาดูรถแต่ละคันว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับมาดูที่คันแรกเลยนะครับคันแรกมาด้วยสีน้ำเงินนะดูสะท้อนเงาพอสมควรนะครับล้อแม็ก5ก้านนะครับสีขาวทรงเนี่ยสังเกตว่าจุดเด่นค่ายเนี่ยมันจะอยู่ที่ไฟหน้า2ดวงเป็นดวงกลมนะครับคันนี้ก็คือ Renault Alphard นะครับ A110 นะครับยังไงก็รายละเอียดลองเสิร์ชหา Google ดูนะครับคันนี้ก็เป็นรถคลาสสิกในตำนานอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะครับมาดูคันต่อไปคันนี้เพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคนนะครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนื่องจากในหนังภาพยนตร์เนี่ยเอามาแสดงหลายเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น Ford Mustang นะครับมาที่สีดำแถบขาว2แถบนะครับด้านหน้ากระจังหน้านะแล้วก็กันชนมาพร้อมที่แม็กโครเมียมนะครับคล้ายๆคันเรโนนะคันนี้ก็เป็นฟอร์ดมาสแตงนะครับคันนี้จะคุ้นเคยกันพอสมควรนะครับในภาพยนตร์เนี่ยเจอกันต่อไปเป็นเจ้าบิทเทิลรถเต่านั่นเองนะครับมาในสีฟ้าอ่อนๆจางๆเลยล่ะจุดเด่นตรงนี้ก็คือที่รูปทรงนะครับแล้วก็ตัวดุมล้อนะดุมล้อรถเนี่ยก็คลาสสิกนะครับตามยุคสมัยตัวนี้สามารถเปิดกระโปรงหน้าได้นะครับลักษณะเด่นพอสมควรคันนี้ดูสะอาดสะอ้านเลยมาในสีขาวฟ้านวลเลยนะครับคันต่อไปก็เป็นพอร์ทนะครับ934ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นผมไม่ค่อยคุ้นกับรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับมาในแม็ก5ก้านนะครับสีทองนะครับล้อแม็กขอบล้อแม็กคล้ายๆเหมือนกับพวกเจ้าเรโนกับเจ้ามัสฟอร์ดมัสแตงนะครับตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์หลังประตูเปิดได้นะครับโอ้โหเท่พอสมควรคันต่อไปก็เป็นรถโฟล์กนะครับ TI มาในแถบสีขาวเหลืองนวลเลยนะครับก็สวยเลยมาครบ5คันในเซตคลาสสิกวินเทจนะครับวินเทจกิ๊บแพ็คโอ้คันชุดนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะสะสมเลยนะครับก็เก็บไว้ในแพ็คเหมือนเดิมนะครับเอามาวางต่อกับเจ้าแลมโบอ่ะไหนๆก็มาแล้วก็วางคู่กันนี่เลยวางคู่กันแบบนี้ไปเลยนะครับก็คงเก็บไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้ามีแพ็คกิ๊บแพ็คตัวต่อไปได้ข่าวว่ามีออกมาแล้วนะครับเป็นเซตแท็กซี่และเซตตุ๊กๆนั่นเองพร้อมกับสีที่ฉาบฉวยสีใหม่พูดนั่นเองก็คือสีใหม่แล้วก็มีคันที่ดัดแปลงนะครับยังไงเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวเอาแพ็ค2แพ็คนี้มาให้ดูนะเนื่องจากยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับกับรายการซีเก้งทอยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ